สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝายหินนี่ก็เที่ยงคืนพอดีนะเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีวันนี้พี่ละออก็เข้ามาเร็วนิดนึงนะคะในคอมนี่มันไม่เร็วนะเที่ยงพอดีนะคะก็มาพบปะกันทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันที่14นะ14มีนาคมนี้นะถ้าใครว่างก็มาที่ธรรมสถานได้หรือใครไม่ว่างก็ทำบุญได้นะคะก็คือจะเป็นวันครบรอบนะคะมรณภาพของพระอาจารย์ภัสกรนะคะภูมิโทนะคะแล้วก็พระอาจารย์ภัสกรภาวิไลนะคะภูริวุฒิอะไรนะพระอาจารย์ภัสกรนะคะภูริวัฒโนนะคะวันที่14ที่ธรรมสถานก็จะมีการจัดทําบุญนะคะก็ช่วงเวลา 9:29 นาทีนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ได้นะคะก็โอนปัจจัยมาได้นะคะหรือมาร่วมบุญก็ได้นะคะที่กองทุนพระอาจารย์ภัสกรนะคะของธนาคารออมสินเป็นมูลนิธินะคะอันนี้เป็นมูลนิธิของกองทุนชื่อกองทุนพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ภัสกรก็020-3918-1339นะคะก็ธนาคารออมสินร่วมบุญกันได้นะคะเดี๋ยวพี่ละออจะบอกตอนกลางๆและก็ท้ายๆอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครจดไม่ทันนะคะโอนมาร่วมบุญได้ปัจจัยที่เหลือนะคะจากการที่เราจะทําบุญถวายพระตาหารกับพระสงฆ์ประมาณพระสงฆ์5รูปแล้วพระที่มาร่วมในงานอีก2หรือ3ท่านเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็นถวายพระตาหารนะคะช่วงเพลแล้วก็ปัจจัยที่เหลือถ้าเกิดมีคนทำบุญปัจจัยที่เหลือมาเนี่ยเราจะรวบรวมเอาไว้เพื่อจะซื้อแอร์นะคะแอร์เนี่ยที่ห้องปฏิบัติธรรมนะห้องปฏิบัติธรรมชั้นบนนะแล้วก็ห้องที่พระคันตุกะเนี่ยมาพักนะคะตอนนี้หน้าร้อนด้วยหน้าร้อนเนี่ยแอร์จะเสียแอร์มันเสียแล้วล่ะเพราะว่ามันใช้มานานมากนะคะแล้วผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันร้อนมากนะคะมันร้อนมากแล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนละคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าปัจจัยพอนะเราก็จะรวบรวมกันแล้วก็เกิดทยอยไปเรื่อยๆนะคะทยอยเก็บสะสมเรื่อยๆถ้าเกิดครบจำนวนที่เราจะได้แอร์ตัวหนึ่งประมาณตกเห็นท่านอปอว่า 2-3 หมื่นเนี่ยนะคะแล้วก็เพราะว่ามันต้องใช้ตัวใหญ่อย่างห้องพระข้างบนเนี่ยก็จะเป็น2ตัวใหญ่นะแล้วก็ห้องที่ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็อีก2ตัวนะคะเพราะห้องมันกว้างเนาะพี่ละออก็กะไม่ถูกแต่รู้อย่างเดียวว่ามันต้องใช้2ตัวเพราะของเก่าเนี่ยมันมีอยู่แล้ว2ตัวนะคะก็เลยว่าถ้าเรามีปัจจัยที่พอนะคะเราก็จะซื้อนะคะตอนนี้เราก็จะทยอยคราวนี้เรายังไม่ได้บอกเป็นทางการในทาง Facebook นะคะเดี๋ยวว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะลงนะคะมาร่วมบุญกันนะคะร่วมบุญกับกองทุนพระอาจารย์ภัสกรนะคะก็กองทุนพระอาจารย์ภัสกรเนี่ยเป็นธนาคารของธนาคารออมสินนะคะชื่อกองทุนพระอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนนะคะก็020-3918-1339นะคะของธนาคารออมสินก็วันที่14นี้นะคะทางธรรมสถานก็จะมีการทําบุญกันก็ครบ3ปีกับการจากไปของพระอาจารย์ภัสกรนะคะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะก็มาจะมาทำบุญร่วมกันเนาะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับพระอาจารย์
อันเป็นที่รักของพวกเราที่รักที่เคารพนะคะเวลาเราก็นึกถึงคิดถึงพระอาจารย์เวลาแกอยู่เนี่ยแกก็จะมีมุกต่างๆให้เราแบบหัวเราะนะมุกต่างๆให้เราหัวเราะชอบใจบางทีแกชอบแย่พี่ละออนะเวลาเพราะว่าพี่ละออเป็นคนคิดกั้งเนาะเวลาเราเล่นเพลินๆหรือทำอะไรเพลินๆทำงานที่พระอาจารย์สั่งเนี่ยแกเดินมาจากไหนก็มาแบบกระพุ่งใส่เงี้ยแบบให้เราเสียงดังๆให้เราสะดุ้งตกใจอ่ะก็เราก็อย่างเก่งก็อุ้ยพ่อแม่ลูกหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ไม่เคยที่จะมีคำหยาบออกจากปากพี่ละออเพราะว่าพระอาจารย์บอกเอ้าปกตินี่คนสะดุ้งนี่เขาแบบประสบคำที่ออกมานี่แบบจะแบบฟังไม่ได้เลยบอกไม่ใช่หนูค่ะหนูไม่เคยค่ะเนาะอาจารย์ก็เป็นคนขี้เล่นในมุมขี้เล่นแกขี้เล่นในมุมน่ารักแกน่ารักนะคะแต่เวลาแกดุเหมือนยักษ์เลยเหมือนยักษ์จริงๆแล้วก็พระอาจารย์ชอบว่าหนูว่าอีกเจ้าแม่กาลีเดี๋ยวก็จะทำหน้าบอกพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นยักษ์ก็จะต่ออย่างนี้นะคะพระอาจารย์เป็นยักษ์แล้วนั่นแหละเจ้าแม่กาลีเองนะคะก็จะว่ากันอย่างนี้เราก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นเจ้าแม่กาลีนะเธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่กาลีดูสิเนี่ยดำก็ดำหน้ากระดุก็จะว่าแล้วแกก็เดินจากไปนะคะเราก็ได้แต่ขำๆกันนะคะบอกว่าพระอาจารย์ชอบว่าหนูเนี่ยในมุมน่ารักแกน่ารักนะแกขี้เล่นแกจะแบบแล้วแกเป็นคนรักสัตว์นะคะแกเห็นเมื่อก่อนนี้จะมีไอ้บากนะคะแล้วก็มามีมูมูมาม่านะมูมูเนี่ยสันเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมาม่าเนี่ยตอนแรกจะเอาไปให้เขาแล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าไอ้มาม่าเนี่ยฉันจะเลี้ยงนะคะตอนแรกแกตั้งชื่ออะไรไม่รู้อ่ะหนูบอกไม่เอาไอ้ตัวนี้ชื่อมูมูตัวนี้หนูจะให้มันชื่อมาม่าป้าจะไม่เอาเขาจะชื่ออะไรโน่นหนูพี่ละออจําไม่ได้นะก็เลยชื่อมาม่าโอ้เดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มากพอไปทําหมันแล้วตัวใหญ่มากนะคะพระอาจารย์จะรักนะคะเวลามาทีแกก็จะนั่งเล่นนะแกจะมีมุมอะไรน่ารักน่ารักพูดแล้วก็คิดถึงพระอาจารย์เนาะแต่เวลาแกดุนี่คือไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าหน้าเลยนะเพราะว่าถ้าแกดุแกเสียงดังนะคะเสียงดังแล้วก็แต่เราต้องเข้าใจนะคะเราต้องรู้ในมุมไหนที่ว่าเราเข้าถึงได้หรือเข้าถึงไม่ได้แต่พี่ละออนเนี่ยจะอยู่ทุกครั้งที่พระอาจารย์กลับมาบางทีแกจะไปสอนที่นู่นที่นี่ไปกรุงเทพไปชลบุรีไปแล้วแต่นะคะที่เขาจะนิมนต์ไปพระอาจารย์จะไม่ค่อยอยู่ที่ธรรมสถานเท่าไหร่บางทีแกก็อยู่นะแกอยู่แต่แกก็จะอยู่ในมุมของแกก็จะทำแรงไม่รู้ก็แก๊กของแกนั่นแหละนะคะแล้วแกก็ชอบถ่ายรูปนะบางทีอารมณ์ดีแกก็จะบอกว่าเอามานี่สิพระอาจารย์ทำไมมาถ่ายรูปหนูไม่เคยเห็นรูปที่พระอาจารย์ถ่ายไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพระอาจารย์ถ่ายรูปไว้เยอะมากถ่ายคนมาธรรมสถานเยอะมากอย่างหลวงละออเนี่ยแกชอบแบบคนดำมันขึ้นกล้องแกว่าอย่างงี้เนาะคนดำมันขึ้นกล้องก็อยากจะเห็นเขาก็จะถ่ายมุมนั้นมุมนี้เธอละออทำท่าแบบนี้เราก็จะทำตามแต่บอกพระอาจารย์หนูขอดูมั่งไม่ต้องดูว่าอย่างงี้เลยนะแกจะเป็นคนพูดห้วนดุแล้วแกก็เดินไปแต่แกห่วงนะคะห่วงพี่ละอออย่างหนึ่งคือเวลาเราขายของเขาแกกลับมาเหนื่อยหรือแกทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไปเอาน้ำเอาท่าอะไรก็พูดคุยกับแกสักพักก็จะถามเลยว่าเป็นยังไงละอออช่วงนี้ค้าขายเป็นยังไงบ้างไหวไหมเราก็บอกไหวค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรขายเราก็จะบอกว่าทำอันนั้นอันนี้ขายพอมาอีกเราเปลี่ยนอีกพระจะบอกเอ้าทำไมเปลี่ยนแล้วบอกพระอาจารย์อะไรที่ขายแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันเริ่มดรอปลงหนูจะเปลี่ยนทันทีนะคะหนูจะเปลี่ยนทันทีหนูจะไม่อยู่ตรงแบบคงที่อย่างนั้นหนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระอาจารย์จะถามทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสินค้าพระอาจารย์ก็จะถามว่าเอาแล้วอย่างนี้มันเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้ทำไหมเราก็จะทำมาถวายพระอาจารย์ตลอดพระอาจารย์ว่ามันโอเคนะแต่ทำไมถึงเปลี่ยนล่ะบอกว่าถ้าอะไรที่ขายแล้วมันนิ่งเด็กเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะชอบทานอะไรที่แบบอะไรที่มันมาใหม่ที่เป็นกระแสมันจะขายดีนะของพี่ละออ ก็เหมือนกันอะไรที่ขายแล้วมันดรอปพี่ละออ จะเปลี่ยนทันทีอะไรที่มันเป็นกระแสพี่ละออ จะแบบอะไรที่เขาเป็นกระแสนั่นเราจะรีบทำก่อนเลยนะคะโดยที่พี่ละออ เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วแต่ไ
ไม่ชอบลองทำนะคะถ้าใจจะทำคือทำเลยเป็นคนแบบนั้นขอให้แบบไปชิมของเขาครั้งหนึ่งหรือไม่ได้ชิมได้เห็นได้รู้ได้ดูนะคะครั้งหนึ่งเราจะรู้ออกเลยว่าอ๋อเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้มันนี่พี่เราจะทำขายเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาก่อนที่เขาจะออกมาขายเนี่ยเขาจะต้องทำนะทำจนแบบให้คนโน้นชิมให้คนนี้ชิมจนแบบว่าสูตรมันคงตัวแล้วถึงจะทำออกขายซึ่งอันนั้นมันก็ถูกต้องมันก็ดีนะคะแต่มันไม่ใช่พี่ละออพี่ละออจะเป็นคนที่แบบมองถ้ามันมีให้เราชิมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชิมเราได้แค่ดูนะแล้วเราก็นำมานั่งแยกแยะวิเคราะห์นะคะว่าอ๋ออันนี้มันต้องใส่แบบนี้ถ้าเกิดว่าได้ชิมจะชิมว่ารสชาตินี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราพี่ละออจะทำขายเลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยให้มันทันโลกทันสมัยนะคะตอนเนี้ยมันมาหยุดเอาที่ตรงหม่าล่านะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ขายนานซึ่งสมัยก่อนพี่ละออขายผลไม้เนาะผลไม้ก็เป็นอะไรที่ขายมาเป็น10กว่าปีนะซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหารก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารเนาะเปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆหรือเปิดเป็นขายอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มาขายผลไม้นะคะขายก็ตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายมาหมดแหละอุปกรณ์มีหมดมาขายผลไม้นี่เป็น10ปีเหมือนกัน10กว่าเนาะแล้วก็เบื่อมันเบื่อที่แบบต้องมาปอกต้องมาทำจำเจเป็นอะไรแบบฉันอยากเบื่อฉันเบื่อมากไม่อยากทำอะไรที่มันจำเจแล้วก็มาอยู่หลังมอนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็น10กว่าอย่างมั้งแต่อะไรดอกพี่เราออกเปลี่ยนอะไรดอกพี่เราออกเปลี่ยนจนมาตึกที่หม่าล่าเนี่ยพี่เราออกไปชิมของเจ้าดังเจ้าหนึ่งสมัยก่อนแล้วนะ7-8ปีละเจ้าดังอยู่เจ้าหนึ่งพอชิมปุ๊บเขาก็ไม่ให้เราเห็นอะไรนะชิมปุ๊บเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราก็มาทำสูตรของเราเองแล้วก็ไปหาสมุนไพรเองเปลี่ยนพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆด้วยตัวเราเองนะจนทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มีดรอปลงนะคะมันมีแต่แบบคือเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆเลยก็เลยคงที่อยู่แบบตรงนี้นะคะแล้วก็เลยขายมาเรื่อยๆนะคะอ้าวพูดนอกเรื่องนะคะพูดนอกเรื่องในส่วนชีวิตส่วนตัวไปกับพี่ละออนะเนาะพี่ละออมาคุยนะคะตอนเนี้ยเรามาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าผู้สูงอายุมีเฮนะพี่ละออก็เพิ่งได้ดูข่าวนะคะแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดมากมายซึ่งวันนี้ก็เลยมาศึกษาดูนะคะว่าเดี๋ยวดูด้วยนะอาจารย์เราเข้าว่ามาศึกษาดูนะผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเพิ่มเงินนะสำหรับคนผู้สูงอายุสำหรับคนที่อายุ60ปีไปมั้งนะคะ60ปีค่ะรับเพิ่มเป็น 1,300 นะคะโอนวันที่8ถึง13มีนาคมนี้ล่าสุดพม.ตอบแล้วมันคือเงินอะไรพี่ละออไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ละออจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะรับรู้ไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าพี่ละออก็เพิ่งมาเปิดเจอนะคะได้ยินมาแต่ว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดแล้วก็มาเปิดเจอตอนนี้นะคะก็เลยว่าเขาบอกเราไม่รู้ว่าเป็นเฟซนิวหรือเปล่านะคะก็เขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยแชร์นะคะผู้สูงอายุเนี่ยรับเงิน2รอบคนละ 1,300 บาทโอนทันทีวันที่8ถึง13มีนานี่วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่10แล้วนะคะเอ้าเราไม่ใช่ผู้สูงอายุเราก็ไม่รู้เนาะใครที่ผู้สูงอายุก็ช่วยบอกด้วยนะคะ8ถึง13มีนาจริงไหมล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอบแล้วว่าไม่จริงนะคะโอ้คนเข้าเสียใจนะคะเพราะว่าเขาแชร์สนั่นเลยในโลกโซเชียลนะคะเราก็เห็นตรงนั้นพี่ละออก็เลยมาบอกไว้ให้รู้ไว้ว่าบางทีสิ่งอะไรที่เขาลือนะคะเราต้องมาดูข่าวก่อนนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะเขาบอกว่าข้อมูลเนี้ย
ที่บอกว่าโอนทันที8ถึง13เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุเลยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะมันจะทำให้คนเฒ่าอย่างพวกเราทั้งหลายนะคะดีใจแบบเก้อเก้อนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะคะคนเฒ่าที่แบบอายุ60ไปแล้วเนี่ยก็จะอย่างน้อยทำงานไม่ไหวนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างน้อยก็มีเงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนนะเดือนละ1,300นะคะถ้าเป็นไปได้รัฐบาลก็น่าจะให้มันเป็นจริงเนาะเราก็อยากนะคะเราก็เห็นคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านไม่มีรายได้อะไรคะคนเฒ่า600เหรอคะ600เนี่ยเดือนนึง600ไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสำหรับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะคะคนละ1,300เนี่ยมันต่อชีวิตของคนแก่ได้เลยนะคะเพราะอะไรคนแก่บางคนเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะอย่างพิการหรือไม่พิการก็แล้วแต่จะไปทำงานหนักๆกับเขาก็ไม่ไหวนะอย่างน้อยมีเงิน1,300เขาก็ยังแบบมีอุ่นใจไว้นะคะยามแก่ยามเฒ่ายังได้เบิกเอามากินมาใช้อันนี้คือเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็เขาบอกว่าไม่ได้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแนวทางการจ่ายเงินเนี่ยส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะเมื่อปี2565ประจำปีงบประมาณ2567ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกันยาพ.ศ. 2567โดยจ่ายเป็นรายไตรมาสนะคะและกำหนดการจ่ายงวดแรกก็คือในเดือนมีนา2567นะคะซึ่งจะโอนเงินผ่าน2ช่องทางได้แก่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะ2บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะคะอันนี้เดือนละ100เหรอคะวิธีการดำเนินการเพื่อรับเงินนะคะ1ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกพร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้กับเลขบัตรประชาชนเงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนประจำตัวเท่านั้นนะคะ2ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงพิการสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข022706400ในเวลาราชการนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร02-642-4336นะคะสรุปของเรื่องนี้ก็คือข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นั้นเนี่ยจะได้รับเงินในอัตรา
100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนนะตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกันยายน2567ก็ปีนี้นะคะโดยจ่ายเป็นรายไตรมาสและกำหนดการจ่ายงวดแรกก็คือในเดือนมีนาคม2567นะคะใครได้ทำบ้างหรือเปล่าคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกข้อมูลนึงนะคะที่เราเอาก็เพิ่งจะรู้นะคะว่ามันมีเงิน100บาท100บาทสำหรับบัตรคนจนใช่ป่ะหรือสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย9เดือนเดือนละ100ก็ได้900ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะก็ยังดีกว่าไม่ได้ก็ถือว่าดีถือว่าดีนะแต่เก็บภาษีเยอะนะเก็บภาษีเยอะคนไทยพูดเยอะก็ไม่ได้นะใครได้ฟังข่าวมั้ยคะที่ตอนนี้พายุมันถล่มนะคะที่อินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าสลดน้ำเหยื่อน้ำท่วมดินถล่มในอินโดนีเซียเนี่ยพุ่ง21ศพนะจอฝนจอถล่มเพิ่มอีกก็ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็มีพบผู้เสียชีวิตแล้ว21ศพนะคะก็จะมีที่ดูไบเนาะดูไบนี่ก็น้ำท่วมเยอะนะคะเป็นวิกฤตมีดูไบมีจังหวัดอะไรพี่ละออก็ดูข่าวแวบๆนะคะพอมาอ่านข่าวอันนี้ก็คือเขาจะบอกแค่ว่าที่อินโดนีเซียนะก็เป็นข่าวโด่งดังและก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่เครือข่าย24องค์กรเดินขบวนประกาศจุดยืนปกป้องเขาใหญ่ไม่เอาสปก.ตอนนี้ก็คือคนที่ต่อต้านเนี่ยนะคะจากนายทุนเขาก็ยังต่อต้านอยู่นะคะเขาก็ต่อต้านอยู่เพราะว่าช้างเนี่ยยังมาทวงความยุติธรรมนะคะมาทวงว่าอันนี้มันคือผืนป่าจริงๆนะก็ไม่สมควรนะคะมีพิพาทกันใครได้ดูข่าวคุณลุงตาหลอมั่งนะตาหลอเนี่ยเดี๋ยวพี่เราจะเปิดให้ดูถ้ามันเป็น YouTube ไปเนาะตาหลอเนี่ยเขาเรียกว่าขับมาจากจังหวัดไหนไม่รู้ก็คือเป็นชาวบ้านอายุ70กว่านะพี่ละออก็ไม่มันมีแต่เป็นละเอียดนะคะเดี๋ยวดูข่าวรายละเอียดดีกว่าไม่มีแต่ก็สมความปรารถนาของตาหล่อแล้วนะคะที่ตาหล่อได้ไปเห็นทะเลครั้งแรกนะคะก็ถือว่าสมใจนะคะที่บอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นทะเลเลยนะคะไม่เคยเห็นทะเลเลยได้เห็นทะเลสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ชื่นใจมากนะก็เลยรู้ไปถึงนักข่าวนักข่าวก็เลยเอามาลงข่าวก็เลยเป็นคนดังข้ามวันไปเลยนะคะเพราะว่าตาหลอเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ต้องการดังไม่ต้องการอะไรเลยอยากแค่ว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลสักครั้งหนึ่งอยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งนะแกก็ขับรถมาเรื่อยเก็บของขยะเก็บขยะขายเพื่อเอามาเป็นค่าอาหารบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าไม่มีจริงๆแกก็เข้าวัดไปขอพระนะคะฉันก็จนรู้เข้าถึงผู้ว่านะคะก็โอ้ต้อนรับขับสู้พาไปให้เล่นน้ำทะเลนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะก็ถือว่าดีมากๆนะคะสังคมไทยที่ดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะถือว่าดีมากๆนะเป็นข่าวที่เราเห็นแล้วเราก็ยิ้มได้เลยนะคะเข้าหรือเปล่าเข้าอ๋อ
ต่ออันนี้คือข่าวที่น้ำท่วมแล้วก็ข่าวตาหลอนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นไงร้อนเนาะทุกคนว่าไหมร้อนถึงร้อนมากกลางวันนี่ร้อนจนแบบขายของอยู่แทบจะเป็นลมอ่ะนะคะใครอย่าได้ไปออกกิจกรรมกลางแจ้งกลางแดดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นฮิสโตกได้นะคะบางทีเรารู้สึกได้เลยนะคะเราขายของข้างนอกเราต้องกันแดดนะคะข้างนู้นข้างนี้เนี่ยลมมันไม่พัดแล้วความร้อนไอร้อนมันต่างๆมันก็เข้ามานะคะทำให้เรานี่แบบจะเป็นลมเอาได้นะใจสั่นแบบหน้ามืดอุ๊บมีสปะอย่างนะคะเพราะวันเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยก็ถือว่าร้อนเพราะมัน27องศาแต่ถ้าณตอนนี้คืออากาศแจ่มใสนะอุณหภูมิมันร้อนมากพี่เราออกไปขายใน3โมงไม่มีเด็กเดินนะคะเป็นเราก็ไม่เดินนะเดินทำไมร้อนจะตายนะไม่อยากเดินเดินร้อนสู้ออกตอนเย็นๆให้ลมเย็นๆมาแต่ก็พอตอนเย็นๆออกมาก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นละอองเนี่ยเยอะมากนะมองแทบจะไม่เห็นดอยสุเทพแล้วนะแล้วฝุ่นละอองเยอะเราก็ต้องป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากนะคะเรายังคิดเลยเนาะว่าหมดโควิดแล้วเราคงไม่ต้องใส่หน้ากากเป็นอิสระเสรีก็มาเจอช่วงเขาเรียกว่าหมอกควันนะคะซึ่งแบบบางทีเราแสบจมูกแสบคอแสบตาอันนี้พี่ละอองจะต้องแบบปิดแมสก์นะคือทำทุกอย่างนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายเราแย่นะสุขภาพร่างกายเราแย่เราอยู่ไปเราก็ไม่ไหวกาแฟไม่ดีเมื่อวานนี่พี่เราออกคุยไปเรื่อยนะคะไม่รู้ว่ามันเข้าประเด็นไม่เข้าประเด็นนะคะคือพอดึกมาเนี่ยพูดไปมากๆมันลิ้นหลัวพอลิ้นหลัวปุ๊บมีโอกาสหลับในได้สูงพูดคนเดียวเนาะพูดคนเดียวดีนะที่แบบได้รับมอบความมอบหมายนะกับพระอาจารย์เนี่ยคือแค่2วันแล้วก็1วันละ1ชั่วโมงแบบโอ้ถ้าวันละ2ชั่วโมงพี่ละออไม่รู้จะหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดนะคะพูดเป็นพี่ละออเป็นคนพูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งแต่ถ้าได้หยุดถ้าได้คุยก็คุยยาวเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงนะบางทีแบบเราเหนื่อยหลายอย่างนะคะเราก็อย่าไปลงกับคนอื่นนะหรือไปลงอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นรุ่นน้องนะคะเขาบอกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งทำใจให้ลมๆใจเย็นๆเอาไว้นะอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนก็พูดมากก็คอแห้งพูดมากคอแห้งเมื่อวานนี้ตอนนี้นะคะยาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะเยอะถึงเยอะมากนะก็วอนนะคะวอนรัฐมนตรีนะคะสาธารณสุขนะวอนนะให้ปราบปรามหรือให้ถอดถอนอันนั้นก็ได้นะคะที่บอกว่าถ้ามีไว้5เม็ดหรือ4เม็ดเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้านะคนไทยหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะคนไทยหรือเด็กวัยรุ่นเขาไม่ใช่กินหญ้านะเขากินข้าวนะเขารู้นะคะเพราะอะไร1เม็ดคุณเสพทุกวันก็เป็นผู้อะไรเป็นผู้แค่ผู้เสพแต่วันนึงอ่ะเสพเช้ากลางวันเย็นมันก็ได้แค่3เม็ดแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันถามว่ามันจะบ้าไหมมันบ้าแน่ๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงน้ำท่อมก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกัญชานะคะก็บอกว่าเอามาเพื่ออะไรเพื่อเป็นยาเพื่อมาทำเขาเรียกว่าสมุนไพรแต่เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาไม่เสพนะคะยาบ้าบางทีหายากก็ตอนนี้เข้มงวดก็มาเอาน้ำท่อมกับกัญชาเอาแค่2อย่างดูข่าวได้เลยนะคะรัฐมนตรีคะ
ดูข่าวได้เลยว่ามันบ้าขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรวันวันหนึ่งกินน้ำท่อมที่มันฆ่าแม่ตัวเองเอามีดมาฟันพ่อตัวเองมีข่าวรายวันทุกวันเลยนะทุกวันข่าวมาทุกวันเลยนะทำอะไรกินน้ำท่อมกับกัญชามันเพลิดเพลินกัญชาถ้าใช้ให้ถูกวิธีมันมีประโยชน์นะรักษาทั้งโรคมะเร็งฤทธิ์สีดวงรักษาโรคซึมเศร้ารักษาอะไรได้หมดรักษาแม้แต่ไอ้พวกบ้านะคะเพราะอะไรกัญชาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีสารอะไรตัวหนึ่งที่มันทำให้เราเนี่ยมันเขาให้เอามาไม่ให้เอามาดูดนะเอากัญชามาแค่ใบหรือสองใบพอเอาไปต้มแล้วก็ทำเป็นน้ำชาแล้วเราก็ดื่มนะคะในตอนเช้ามันทำให้เราจิตใจเราแบบผ่อนคลายสบายสบายอะไรที่มันเห็นแล้วมันหงุดหงิดยิ่งหน้าร้อนเนี่ยไม่ใช่คุณเอากัญชามาเป็นกำกำแล้วม้วนม้วนมาซอยหั่นที่เขาเรียกว่ายำแล้วเอามาดูพอคอแห้งมาเล่นกัญชาคอแห้งอ้าวต้มน้ำท่อมหน่อยนะคะต้มน้ำท่อมจิบบรรเลยค่ะทั้งน้ำท่อมทั้งกัญชาบรรเลยเพราะอะไรน้ำท่อมมันขยันกัญชามันขี้เกียจแต่ถ้าคุณเอาสองอย่างมารวมกันมันก็เลยเป็นอะไรที่ขยันไม่รู้ตัวก็จะขยันอะไรดีคราวนี้พอมันดูดกัญชาไปมันก็มีจินตนาการกับพวกกัญชาเนี่ยจินตนาการหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาถึงบอกว่าไม่ให้เอากัญชามาทำเขาเรียกว่าเอามาสันทนาการสันทนาการก็คือการที่เอามาเสพเอามาสนุกเอามาทำกิจกรรมเอามาทำนู่นทำนี่นะกัญชาเนี่ยเขาให้เอามาเป็นอาหารนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนก็จะเอามาอะไรเอากัญชามาใส่ไข่เจียวเอากัญชามาแกงเอากัญชาซึ่งสมัยรัชกาลที่5นะคะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพ่อเนี่ยก็คือเอากัญชามาแกงแกงเนื้อนะคะแกงเนื้อแล้วใส่กัญชาเป็น1ใบมันทำให้ชูรสเหมือนผงชูรสมันทำให้เราเจริญอาหารมันทำให้เรากินอาหารแล้วฟินกับมันแต่เดี๋ยวนี้คุณเล่นเอากัญชามาหั่นเอามาเสพเอามาดูดเอามาร่วมกับน้ำท่อมมันก็เลยบ้าได้เพราะคุณทำทุกวัน4วัน5วันที่มันไปล็อกคอพ่อมันน่ะนะคะแล้วมันบอกก็พอจับได้มามันเอามีดจามพ่อมันแล้วก็พ่อก็ตกจากตึกมานะคะชั้น2ชั้น3แล้วก็บอกว่าพี่พอมีสติผมรักพ่อนะผมต้องการให้พ่อยกอภัยผมก็มีลูกแล้วถามว่าไปทำอะไรมาผมก็กินน้ำท่อมกับกัญชาเรื่องยาบ้าผมไม่เคยแตะแล้วกินยังไงผมก็กินทั้งวันเลยกินมา 3-4 วันน้ำท่อมกัญชาน้ำท่อมกัญชาบ้าเพราะไอ้น้ำท่อมมันขยันกัญชามันจินตนาการคราวนี้พอมันขยันมันกินมากๆขยันมันก็จินตนาการพอมันเสพเยอะๆไงจินตนาการว่าใครจะมาทำอะไรกูวะใครจะมาฆ่ากูวะพวกนี้มันกลัวไงเพราะกัญชามันเป็นคนเป็นอะไรที่แบบขี้ขาดตาขาวพอมันกลัวปุ๊บกลัวคนจะมาทำร้ายก็จะถืออาวุธไว้แล้วก็หวาดระแวงไปหมดเนี่ยคืออาการของกัญชานะคะหวาดระแวงกลัวอะไรกลัวเขาจะมาฆ่าเขาบอกเนี่ยคนนั้นมันมาตามฆ่าผมวิ่งหัวซุกหัวซูนถือมีดไว้เอาพอเจอใครได้ก็จับเขามาเป็นตัวประกันแล้วก็อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเพราะมันกลัวนะคะกัญชามันเข้าสมองไงฮะแต่ครั้งนี้น้ำท่อมมันขยันมันก็เลยขยันเข้าไปใหญ่เลยไงส่วนยาบ้าเมื่อก่อนเนี้ยเขาเรียกยาม้าใช่ไหมเมื่อก่อนเรียกยาม้าคราวนี้ยาม้าเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาพวกสิบล้อเนี่ยจะกินยาม้าเขาบอกว่ายาม้าเนี่ยเขาจะใส่กระติกไว้เลยมันทนงานหรือน้ำท่อมเนี่ยจะใส่กระติกไว้ให้คนงานแล้วคนนั้นมากินคนนี้มากินแก้เหนื่อยมันจะขยัน
เมื่อก่อนยาบ้ากับน้ำท่อมเนี่ยภาคใต้ก็จะเป็นน้ำท่อมภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นยาบ้ากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นโทษอย่างนี้นะคะกินเข้าไปมันมีความขยันทำงานสู้แดดสู้ลมอะไรพวกเนี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันเอาสารปรุงแต่งเอานู่นเอานี่เข้ามาใส่จนเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นยาบ้าเพราะกินเข้าไปนะมันบ้านะกินเข้าไปมันบ้ามันไม่ได้ทำให้คนเราเนี่ยกินเข้าไปพี่เราอยากถามจังเลยว่าเสพเพื่อกินเพื่อคุณทุกข์เหรอคะคุณบอกคุณทุกข์คุณกุ้มใจไม่มีงานทำนะคะกุ้มใจไม่มีงานทำกุ้มใจที่แบบไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจคุณกุ้มใจว่าแฟนไม่รักคุณกุ้มใจเงินไม่พอใช้ก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินมาคุณกุ้มใจร้อยเรื่องพันประการสารพัดที่คุณจะเป็นข้ออ้างนะคะพอกุ้มมากๆเราก็จะทำให้จิตใจเราอ่อนแอวันไหวจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตถ้าเราห้ามจิตได้เราไม่หวั่นไหวไปกับมันพอเราเครียดมากๆคนเราเริ่มต้นการเครียดพอเครียดปุ๊บน้ำสีคือของมึนเมากินเพื่อให้ลืมเธอดื่มเพื่อให้ลืมเธอดื่มเพื่อให้มันลืมทุกความทุกข์ที่มันมี108ประการฉันวางทุกข์เอาไว้ก่อนวางไว้ข้างๆนั่นแหละข้างๆขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาความทุกข์วางไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มากินเหล้าดูดบุหรี่ดูดกัญชาเฮฮาหรือว่ากินเหล้าจนเมาไม้ถามหน่อยว่าเวลาคุณสั่งแล้วโลกความเป็นจริงมันก็ยังอยู่ตรงข้างๆตัวเราเราไม่ได้สลัดทิ้งไปไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วคุณเอาปัญหาตรงนั้นเป็นตัวด้อยค่าเป็นจุดอ่อนของเรานะคะโดยการที่เราตั้งจิตใจเราอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บเพื่อให้ลืมเราก็ไปเจอคนสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีที่บอกเฮ้ยมึงเอานี่ไปสักเม็ดสิมึงลองดูสิแล้วมึงจะติดใจแล้วมึงจะลืมทุกอย่างมึงจะลืมมึงจะมีแต่ความสุขมึงมีแต่นู่นนี่นั่นคราวนี้จิตเราอ่อนแอปุ๊บก็หลงไปกับเขาเชื่อเขาก็ไปเสพแรกๆมันก็มีความสุขดีเนาะมันก็ลืมทุกเรื่องราวพอเสพไปบ่อยๆเข้าเกิดอาการติดพอติดขึ้นมาแล้วทำไงเราไม่สนใจแล้วไอ้เรื่องทุกข์อันนั้นนะคะไอ้ทุกข์ต่างๆที่เราหาเงินทำยังไงจะมีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือไหมทุกนู่นทุกนี่พอเสพจนติดยาบ้าขึ้นมามันไม่คิดถึงอนาคตแล้วนะมันคิดอยู่แค่อย่างเดียวว่ากูจะหาเงินที่ไหนเพื่อไปซื้อยาแล้วเอามาเสพเอามาดุนะเดชมาก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 มันก็เป็นคนผีบ้านะคะไล่ฟ้าไล่ควันเขานะคะไม่มีเงินให้มันก็กระทุบเขาตีแล้วก็ด่าทอเพราะอะไรเพราะเราจิตเราไม่แข็งแต่ถ้าคนเราเนี่ยเราต้องมีเกราะป้องกันตัวนะคะทำตัวเองให้เข้มแข็งมีสมาธิมีสติต้องมาก่อนอันดับหนึ่งเลยนะคะเราต้องเรียนรู้กับชีวิตประจำวันของเราเรามีชีวิตประจำวันของเราแบบไหนเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชีวิตแต่ละคนเราไม่เหมือนกันคนเราเนี่ย10นิ้วหรือ5นิ้วเนี่ยมันยังยาวสั้นไม่เท่ากันเลยและปัญหาแต่ละคนอื่นเนี่ยมันจะให้คนอื่นมานั่งแก้ให้เรามันแก้ไม่ได้เพราะคนอื่นเขาไม่รู้ปัญหาเรานั่นแหละตัวรู้ปัญหาแล้วเราทำยังไงไม่ให้เราจะทำยังไงให้ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองมันหมดไปและทำจิตใจตัวเองให้ยังไงให้มันเข้มแข็งให้อยู่กับตัวเองให้ได้ให้คิดให้เป็นคืออยู่กับตัวเองให้ได้ทุกวันเนี้ยคนเราที่มันฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยู่กับตัวเองนะมันไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบ้านนั้นเขามีไอ้นี่บ้านนี้เขามีโทรศัพท์ไอโฟนเราเนี่ยยังเป็น Androidบ้านนี้เขามีรถโอ้ยโรลส์รอยขับรถหรูๆนะคะบ้านนี้เขามีโอ้ยทีวีจอใหญ่บ้านนู้นมีนี่อันนั้นคือเราเกิดกิเลสนะคะอยากได้อยากมีเพราะใจเราไม่เข้มแข็งไง
นะคะเพราะอะไรพวกนี้ไม่เคยเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถ้ารู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิคุณจะค่อยๆแรกๆมันเป็นไปได้เหรอในการที่เราจะสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทุกวันใส่บาตรทำบุญนะคะใครเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ใส่บาตรเท่าที่เราทำได้สวดมนต์เอาเวลาว่างของเราในยามไหนก็ได้สมาธินั่งตรงไหนก็ได้สมาธินี่ไม่จำเป็นเลยนั่งตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่แล้วนิ่งอยู่แล้วให้มันอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับตัวเองไปอยู่กับสิ่งรอบตัวเราไปอยู่กับสิ่งรอบตัวเรานะคะเหมือนกับโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเรากิเลสมันก็หมุนรอบตัวเราแต่ถ้าเราไม่สนใจมองรอบตัวเราไม่เอากิเลสเข้ามาฟุ้งอยู่ในหัวเนี่ยแล้วเราอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตก็คือการนั่งสมาธินั่งสมาธิคือจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่อกเราอยู่ที่ใจของเราเราทำใจของเราให้นิ่งอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่มันอยู่รอบตัวเราทิ้งให้หมดปล่อยวางให้หมดกูไม่สนใจขอนะพี่ละออจะขอวันหนึ่ง5นาที10นาทีอยู่กับมันให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้หลับตาแล้วนึกถึงในร่างกายเรามีอะไรบ้างนะคะในร่างกายเรามองเข้าไปข้างในเลยเราไม่ต้องไปคิดอะไรบางคนบอกยุบหนอพองหนอก็ไม่ได้พุทโธก็ไม่ได้อรหังสัมมา ก็ไม่ได้มันมีหลายมากมันขึ้นอยู่กับคำบารมีของเราว่าเราจะถูกจริตแบบไหนหรือเราทำอะไรไม่ได้เลยพอหลับตาแล้วเป็นไหมการนั่งสมาธิพอหลับตาปุ๊บโอ้ยร้อยเรื่องที่มันวิ่งเข้ามาซับคือทุกเรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรนักหนามันวิ่งเข้ามาหมดเลยมันมาเรื่องนั้นผ่านไปเรื่องนี้เข้ามาตีกันวุ่นวายหมดแล้วก็บอกกับครูบาอาจารย์ว่านั่งไม่ได้เพราะจิตไม่นิ่งมันมีแต่เรื่องเข้ามาพระอาจารย์ครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่านั่งถูกต้องคุณนั่งใหม่ๆทุกอย่างคือมันอยู่ที่กับตัวเราไงพอเราอยู่กับตัวเราเนี่ยสมองเราไม่ไปไหนมันก็จะคิดเอ๊ะพรุ่งนี้กูจะต้องเอานี่ไปให้บ้านนั้นเอ๊ะพรุ่งนี้กูจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้บ้านนี้พวกนี้เราจะต้องขายอะไรนู่นนั่นปัญหา108ธรรมการมันจะพุ่งเข้ามานั่นคือการนั่งสมาธิขั้นแรกที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะนั่งหลับแล้วนิ่งไปเลยนั่นคือหลับนะคะการนั่งสมาธิหูต้องได้ยินนะคะต้องมีสติหูต้องฟังสิ่งรอบข้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งรอบข้างอะไรที่จะมากระทบตัวเรานั่งสมาธิให้จิตที่นั่งแล้วมองทำอะไรไม่ได้คือมองเรานั่งมองคือหลับตาแล้วเพ่งไปที่ตัวเราหัวใจมันเต้นแบบนี้เองปอดแบบนี้เองผ่านมาด้วยลำไส้มันขดกี่ขดลำไส้เรามีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันมีกี่ขดในตัวเรานะคะผ่านลงไปเป็นกระเพาะอาหารวันนี้เรากินอะไรเข้าไปในกระเพาะอาหารของเรามีเศษอาหารอะไรบ้างแล้วมันย่อยแบบไหนมันก็จะค่อยๆคิดค่อยๆมองค่อยๆนั่นไปนะคะจิตมันก็จะมุ่งอยู่กับสิ่งแวดล้อมในตัวเราเพราะจิตมันจะอยู่ตรงนี้นะเพราะจิตมันอยู่ตรงนี้มันอะไรทุกอย่างมันก็จะปล่อยวางพอเรามีสมาธิมีจิตที่ดีเราทำอย่างนี้พอเราถอนสมาธิมาเราตั้งกำหนดไว้เลย1ชั่วโมงสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณจะสวดมนต์อย่างเดียวฉันขยันสวดจนไม่รู้ความหมายไม่ได้อาบน้ำก็ต้องแต่งตัวคุณสวดมนต์คือการอาบน้ำนั่งสมาธิคือการแต่งตัวนะคะถ้าคุณสวดมนต์สวดเขาเรียกว่าอาบน้ำอาบจนร่างกายสะอาดแต่คุณไม่แต่งตัวคุณก็โป้นะคะคุณก็โป้และแล้วสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิยาวให้ใจเรานิ่งๆแล้วค่อยๆไปถ้าเราไม่ฟุ้งไม่คิดอะไรรอบข้างแล้วนะคะในวันถัดๆไปเรานั่งแล้วเราไม่คิดเรื่องนู้นผัวทะเลาะกับเราเรื่องอะไรพรุ่งนี้จะมีร้อยเรื่องพันประการมันไม่เข้ามาในกระทบในจิตใจเราหรือมันอยากจะเข้ามาให้มันเด้งออกเข้ามาเด้งออกเข้ามาเด้งออกอันนี้คือการนั่งที่ถูกต้องนะพอมันเข้ามาแล้วเราก็ปล่อยวางเราก็คิดเออเนาะเมื่อเช้าเราทำนั่นทำนี่
นู่นนี่นั่นเอาละเข้าไปร่างกายเรามีอะไรบ้างทำไมเรายังเจ็บหัวเข่าทำไมเรายังเจ็บตรงนั้นตรงนี้สุขภาพร่างกายอันนั้นคือเราอยู่กับตัวเองนะคะแล้วแต่ที่ว่าการนั่งของเราจะเป็นแบบไหนนะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดการนั่งสมาธิคือไม่ไปยุ่งกับใครเลยอยู่กับตัวเองจริงๆเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองจริงๆนี่แหละคือสมาธินะคะสำหรับพี่ละออแต่พี่ละออสามารถที่จะบอกได้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งทำไมบางคนเขานั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเขาบอกเขานั่งได้เรื่อยๆนั่งไปแล้วก็สวดมนต์ไปนะคะสวดตามครูบาอาจารย์ไปมันจะแบบมีความสุขสวดไปแล้วมันแบบผ่อนคลายนะคะพออย่างเงี้ยพอสวดเสร็จครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าอ้าวในเมื่อนั่งสมาธิสวดมนต์เรียบร้อยสวดมนต์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการนั่งสมาธิก็จะเป็นวิชาอะไรที่เราแบบโอ๊ยเบื่อแบบคนที่อยู่ไม่สุขยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันจะนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นะก็นั่นแหละครูบาอาจารย์ถึงต้องจับมานั่งสมาธิเด็กๆเขาเรียกว่าภาคฤดูร้อนนะคะถ้าจบไปเนี่ยคืออย่างน้อยสมาธิเด็กพวกนี้ก็จะมีวุฒิภาวะที่แบบนิ่งคิดอะไรเป็นระบบคิดอะไรที่มันเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะอะไรเพราะจิตใจเขาผ่านการอบรมมานะหรือว่าคนโตเด็กวัยรุ่นต่างๆเอาไปบำบัดออกมายังคบเพื่อนกลุ่มเดิมเขาก็เหมือนหรือบางคนที่แบบว่าออกมาแล้วเลิกยุ่งจริงๆเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญยกย่องอันนี้ก็สมควรที่ว่าออกมาให้ประโยชน์กับคนที่มันติดกับคนที่กำลังเสพให้ข้อคิดว่าอีกหน่อยเราโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่มาย้อนกลับไปว่าเออทำไมเราเอาชีวิตทั้งชีวิตไม่ไปเรียนหนังสือทำไมเราทำตัวสมเลเทเมาทำไมเราทำตัวไม่ดีให้พ่อแม่ต้องร้องไห้บางคนเขาคิดได้เขาเห็นแม่ร้องไห้เห็นพ่อเสียใจเขาก็คิดได้แต่บางคนคิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้นะคะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดไม่ได้อายุ40 50บางคนยังคิดไม่ได้ก็ยังไปดักดานไปเสพแต่ไอ้พวกยาบ้าไม่รู้จักทำมาหากินก็อ้างว่าสังคมในยุคปัจจุบันมันไม่ดีสังคมในปัจจุบันมันทำลายชีวิตเราอย่าไปโทษคนอื่นเหมือนกับการคบเพื่อนเขาบอกว่าก็เพราะเราไม่ดีเพราะเราไปคบเพื่อนที่ไม่ดีพี่ละออไม่เคยโทษเพื่อนจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเพื่อนในกลุ่มมันเลวเราไม่จำเป็นต้องเลวตามเพื่อนเพื่อนในกลุ่มมันเสพเฮ้ยมึงจะเข้ากลุ่มมึงต้องเสพนะเว้ยไม่งั้นมึงไม่เท่กลุ่มนี้ไม่ได้รักเรานะคะกลุ่มนี้ไม่ได้รักเราเพราะเขาชวนเราลงนรกแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่เรามีแต่คนพาเราไปในที่มันดีขึ้นพาเราไปในสิ่งที่ไม่ตกต่ำอ่ะคิดให้เป็นนะคะเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยพี่ละออสามารถพูดได้ช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยพี่ละออก็ผ่านประสบการณ์แบบเนี้ยแต่พี่ละออไม่เคยเสพยาไม่เคยมั่วอะไรพวกนี้แต่พี่ละออมีเพื่อน2กลุ่มนะคะในกลุ่มนี้ในที่ดูพี่ละออไลฟ์นี้ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันก็คือนารินรวยรื่นนะก็คือกลุ่มของพี่ละออเนี่ยช่วงนั้นอยู่เรียนวิทยาลัยวิทยาเกิดนะพี่ละออคบอยู่2กลุ่มกลุ่มดีกับกลุ่มก็มันก็กลุ่มดีเป็นเพื่อนของพี่ละออทั้ง2กลุ่มนั่นแหละแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นคนที่แบบขี้เหล้าขี้เมานะคะกินเหล้าสูบบุหรี่เอาง่ายๆกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ค่อยเรียนหนังสือนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเรียนนะคะเรียนแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่หรืออาจจะกินเหล้าแบบเบาบางนะคะแต่ก็นิดหน่อยแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกินจริงๆจังๆแล้วก็เที่ยวแล้วก็ไม่เรียนนะคะแต่คนที่เข้ามาอยู่ในเฟซบุ๊กพี่ละอ๋อที่ดูพี่ละอ๋อแล้วเนี่ยคือเรียนอันนี้อยู่ในกลุ่มที่พาพี่ละอ๋อบอกว่าคอยแนะนำในกลุ่มนี้นะกลุ่มอาโนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นคนสอนว่าเมื่อก่อนพี่ละอ๋อชื่อหน่อยเนาะบอกว่าเอ็งอย่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพราะพี่ละอ๋อจะมีเพื่อนผู้ชายเยอะ
ขาก็จะบอกว่าอันนี้คือกัญชาอันนี้คือเหล้าแห้งอันนี้คือแบบนี้อันนี้คือนี่อันนี้คือนี่ให้เราเห็นทุกอย่างแต่เขาบอกว่าโทษของมันคืออันนี้โทษของมันคืออันนี้แต่เพื่อนทุกคนเล่นหมดนะแต่เขาไม่ให้เรายุ่งเขาสอนเราเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเล่นแล้วเสพแล้วกินแล้วเมาแล้วไม่ต้องการให้เพื่อนพวกเราเนี่ยทำตามเขาแล้วเขาก็จะสอนเราแต่อีกกลุ่มนึงสอนเราไม่เป็นเราก็จะไปเห็นเพื่อนที่แบบโอ้มันไม่เรียนหนังสือมันกินเหล้าเราก็ไปอยู่กับเขาเราก็มองได้ว่าอะไรเราคบได้ทั้งสองกลุ่มแต่เราแยกแยะให้เป็นเราอยู่ในจุดกลางเราอยู่ตรงกลางเพื่อนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้เพื่อนกลุ่มนี้เป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปมั่วกับเขาไม่จำเป็นต้องเอาถ้าเราคิดเป็นแต่บางคนไม่คิดไงกูไปอยู่กลุ่มนี้กูสูบกินเหล้าสูบบุหรี่กูก็ต้องกินเหล้าสูบบุหรี่แบบเขากลุ่มนี้ไฮโซหน่อยไปเดินห้างไปกินของหรูหราเที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงแล้วก็ไปกลุ่มนี้นะคะพี่รอไปได้ทั้งสองกลุ่มแต่เราไม่ทำตามเราไม่ฟุ้งเฟ้อเราไม่มั่วสมัยก่อนถึงไม่ค่อยมีไงคะไม่มียาบ้าบ้าเหมือนทุกปัจจุบันทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้มันบ้าก็อยากจะฝากวอนไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของคุณหมอเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่า4เม็ด5เม็ดเป็นผู้ป่วยถามหน่อยว่าโรงพักที่เขาจับไปมันเต็มโรงพักไหมพอมันเต็มโรงพักเขาก็บอกว่าสมัครใจจะไปรักษาไหมถ้าสมัครใจก็อ่ะปล่อยไปแล้วก็เอาไปรักษาไปอยู่โรงพยาบาลคนไหนมันบ้ามากหน่อยก็ไปอยู่โรงพยาบาลมันไม่เสพสัก5วันเขาก็ปล่อยกลับหรือเอาไปรักษาสัก10วันหรือเดือนนึงปล่อยกลับมามันก็กลับมาเสพเหมือนเดิมนะคะแค่พักตับไตมันเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ไปอยู่ย้ายบ้านไปอยู่อีกบ้านนึงสัก10วัน20วันเดี๋ยวกูกลับมาใหม่เขาก็กลับมาเสพเหมือนเดิมเพราะอะไรมันแค่อะไรแค่เป็นผู้เสพเท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้ค้าแต่ถ้า1เม็ดเป็นทั้งผู้เสพผู้ค้ากินแล้วติดคุกกินแล้วติดคุกเสพแล้วติดคุกบ้าแล้วติดคุกไม่ต้องให้มันออกมาให้มันอยู่ในคุกมันจะกินจะเล่นกันอยู่ในคุกก็ปล่อยมันไว้ในนั้นให้มันล้นคุกไปเลยเพราะมันล้นคุกก็สร้างคุกใหม่ขึ้นมานะคะสร้างคุกมาเยอะๆแล้วก็หาบุคลากรที่มันตกงานเยอะแยะมากมายนะเอาบุคลากรคนนั้นรับราชการก็มาในกรมราชทัณฑ์ให้เยอะๆนะคะรัฐบาลภาษีรัฐบาลภาษีของประชาชนที่เก็บไปเนี่ยก็สร้างคุกเข้ามาเยอะๆรองรับไอ้พวกที่มันเสพยามันจะได้กลัวจะได้ไม่ต้องมาเสพมันจะได้สังคมทุกวันนี้มันจะได้อยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้อยู่อย่าหวาดระแวงว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันวันนึงมันเดินมาดีๆมันเอามีดมาไล่ฟันเราตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงบางทีมันเหน็บไว้ข้างหลังเราจะรู้ไหมไม่รู้เหมือนอย่างที่สมุดการที่ผ่านมาเดินมาลุงผมบ้าไหมรู้ว่าผมบ้าหรือเปล่าสักพักมันก็เดินขึ้นห้างไปเอามีดไล่ฟันชาวบ้านเขาเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้เลยว่าคนเนี้ยติดยาหรือเปล่าคนเนี้ยมันบ้าหรือเปล่านะคะแล้วคุณหมออยู่แต่ไหนคุณหมออยู่แต่ในห้องแอร์คุณหมออยู่แต่ในบ้านคุณหมออยู่แต่ในคฤหาสน์หรือคลินิกหรือโรงพยาบาลคุณอยู่ในสังคมที่แบบนั้นลงมาเดินตามบ้านตามชาวบ้านที่สลัมหรือชาวบ้านที่แบบนั่นๆดูสิคุณหมอจะรู้ว่ารู้นี่คุณหมอต้องรู้ว่าแหล่งเนี้ยมันมีอบายมุขเยอะแหล่งนี้มันมีอะไรบ้างแหล่งนี้มียาเสพติดไปถามตำรวจได้ลองเข้าไปเลยว่ามันเสพกันขนาดไหนเราก็อยากนะคะอยากให้ผู้การแต้มเนี่ยที่ไปยื่นถอดถอนนะคะเราหนึ่งประชาชนคนหนึ่งขอยกมือให้กับผู้การแต้มเป็นเสียงหนึ่งเสียงขอสนับสนุนนะคะให้มันผ่านตรงนั้นไปให้ได้เราอยากให้มันข้อกฎหมายข้อนี้มันไปถอดถอนข้อนี้ออกไปให้ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อลูกหลานของเราพี่น้องประชาชนชาวบ้านตาสีตาสาที่เดินห้างเดินถนนไปเที่ยวเนี่ยสงกรานต์จะมาถึงแล้วเราไม่รู้เลยว่าไปเล่นน้ำสาดโคลนหรือมันเมาเหล้าขึ้นมาไม่รู้มันเมาเหล้าหรือเมายาบ้านะคะคอยดูเถอะ
มันจะต้องมีข่าวยาบ้าที่ไปเล่นสงกรานต์แล้วมันเที่ยวไล่ฟันไล่แทงไล่ฆ่านะคะพอมันถูกจับได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีไม่เคยทำอะไรไม่นู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวนี้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นเยอะแม้แต่เด็กป.6 เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะตบตีกันเพราะอะไรสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยสอนลูกแบบไหนสอนลูกเขาเรียกว่ารักลูกไม่ถูกทางนะรักลูกรักลูกให้จริงๆต้องตีต้องสอนไม่ใช่แบบสปอยลูกลูกจะทำอะไรผู้ชายอ้าวเลยลูกอ้าวทำลูกไปตีเขาแต่เด็กๆเด็กมันเล่นกันแล้วตีกันหรือตีผู้ใหญ่ด่าผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ได้แต่มองแล้วหัวเราะชอบใจว่าเออดี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 เด็กจำนะคะเหมือนแบบว่าเราไปลูกเราไปตีเขาแผลปุ๊บตีไปแล้วทำไมแม่ไม่ว่าเราพ่อไม่ดุเราก็แสดงว่าเราไม่พอใจอะไรเราตีคนอื่นได้พ่อแม่ไม่ดุพ่อแม่ไม่ว่าเด็กก็จะทำแบบนั้นเพราะเขาจำไงคะจำว่าเวลาไปตีเขาเวลาไปทำร้ายเขาเวลาพูดจาไม่พอกับคนอื่นแล้วพ่อแม่ไม่ดุหัวเราะชอบใจเด็กจะจำพอจำมาเรื่อยๆเขาไม่ทำต่อหน้าเรานะคะพอเข้าโรงเรียนไปแล้วก็ไปทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะถือว่าพ่อเราทำแล้วพ่อแม่ไม่ว่าทำไมครูต้องมาว่านะคะหรือไปตีกันที่โรงเรียนแล้วไปเที่ยวทุบคนนู้นทุบคนนี้ตีคนนั้นแล้วพอเขาตีกลับก็ร้องมาฟ้องพ่อแม่พ่อแม่ก็บุกโรงเรียนไปเอาเลยอู้เป็นเรื่องของเด็กที่จะเป็นยกเป็นใหญ่คือตีกันมึงมาตีลูกกูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะคะเราเป็นพ่อแม่เนี่ยมีลูกลูกที่เกิดมาทุกคนจะเป็นผ้าขาวนะผ้าขาวมันอยู่สถาบันครอบครัวเราจะใส่อะไรจะใส่อะไรลงไปในผ้าขาวเราจะเขียนอะไรในผ้าขาวปลูกฝังอะไรในผ้าขาวให้เขานะคะเราจะทำยังไงในผ้าขาวผืนนั้นเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นผ้าขาวที่สะอาดและบริสุทธิ์สะอาดแล้วดีมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวเลยนะคะถ้าสถาบันครอบครัวดีนะคะเราปลูกฝังไว้ตั้งแต่บ้านเราตั้งแต่คลอดออกมายัน2ขวบ3ขวบแล้วปลูกฝังเข้ามาดีแล้วคราวนี้เราเลือกโรงเรียนที่จะพาลูกเราไปเรียนเราก็ต้องดูว่าครูบาอาจารย์โรงเรียนนี้สถาบันนี้เป็นยังไงปลูกฝังแบบไหนเลือกโรงเรียนนิดนึงเพื่อนฝูงเป็นยังไงเวลาลูกเราไปโรงเรียนแล้วเรากลับมาเราถามเลยถามลูกเราว่าไปเรียนหนังสือมาเป็นยังไงมั่งเพื่อนเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วถ้าเด็กบอกยังไงเราปรึกษาเลยปรึกษาครูที่ปรึกษานู่นนี่นั่นนะคะสอนในสิ่งอย่างนี้ก็คือสถาบันครอบครัวที่1สถาบันการศึกษาคือที่2นะคะเพื่อให้เด็กมันเติบโตอย่างมีวิวัฒนาการแต่พอเข้าสู่ระดับมัธยมตอนต้นตอนปลายครูบาอาจารย์นี่คืออันดับ1เลยที่จะปลูกฝังเด็กพวกนี้วัยรุ่นวัยกลางคนยังไงนะคะจะให้มีพฤติกรรมแบบตัวเองสมัยเป็นวัยรุ่นเฮลฮาวยังไงเหมือนเด็กช่างครูเอ้ยมึงต้องไปล้างแค้นนะสมัยกูนี่เรียนหนังสือมานะไอ้สถาบันเนี่ยมันมาตีเราเราต้องรักสถาบันของเราแล้วเราไปถล่มอีกสถาบันพวกนี้พวกอาจารย์รุ่นใหม่ๆเชื่อได้เขาต้องสอนรุ่นน้องเพราะอะไรเขาโตแล้วมีวุฒิภาวะกูไม่จำเป็นต้องออกแรงเองก็ให้เด็กรุ่นน้องปลูกฝังเด็กรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นน้องว่าเอ้ยเราต้องรักสถาบันนะเว้ยนู่นนี่นั่นทำไมถึงตีกันทำไมมันถึงได้กันแค่เข็มอันเดียวเข็มขัดอันเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะพวกนี้แหละคืออันที่หนึ่งคือสถาบันครอบครัวที่สองสถาบันการศึกษาพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องว่าปลูกฝังว่าเรียนแบบไหนสถาบันไหนที่จะดีนะคะแล้วก็ปลูกฝังไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรีก็ได้ถ้าเด็กเหมือนเด็กคนนึงที่บอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องดูลูกหลานดูเด็กของเราว่าเขาอาจจะไปอยู่ในกลุ่มนี้ในเติบโตของโรงเรียนนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไม่สามารถที่จะเรียนได้ไม่สามารถที่จะแบบเรียนแล้วไม่มีความสุขก็เหมือนเมล็ดพันธุ์เม็ดนึงเราไปปลูกสตรอเบอรี่ถ้าเราไปปลูกภาคกลาง
มันจะขึ้นไหมมันขึ้นแต่มันไม่เจริญงอกงามไม่โตเพราะว่ามันอากาศมันร้อนเขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรามาปลูกภาคเหนือที่มันอยู่บนดอยต้องอยู่บนดอยด้วยนะถ้ามันอยู่บนดอยอยู่ในที่เขาชอบสตรอเบอรี่ลูกนั้นมันจะเป็นไงต้นมันจะออกดอกออกผลออกลูกใหญ่ๆหวานๆกรอบๆให้เรากินแตกต่างกับที่เรามาปลูกตีนดอยอ่ะง่ายๆเลยปลูกตีนดอยทำไมมันลูกเล็กลูกแก่นกับบนดอยที่มันมีอากาศหนาวเย็นผิดกันเลยนะคะก็เหมือนกันนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขอย่าไปเคี่ยวเข็นอย่าไปบอกว่าลูกต้องเป็นคุณหมอลูกต้องเป็นนายทหารลูกต้องเป็นวิศวะลูกเด็กไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้นะคะเราต้องตามใจแต่อะไรเราแค่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเราแค่อยู่ข้างหลังและผลักดันให้เขาไปสู่อนาคตที่ดีนะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาตีหนึ่งแล้วนะคะก็จะล่ำลากันเดี๋ยวรายการอื่นเขาจะมาเดือดเอาเนาะสำหรับวันนี้พบกับพี่ละออใหม่อย่าลืมนะคะวันที่14นะคะที่ธรรมสถานนะคะจะร่วมทำบุญได้นะคะที่020391813399กองทุนพระอาจารย์ภัสกรนะคะก็ธนาคารออมสินก็วันที่14มีนาคมนี้ที่ธรรมสถานนะคะเวลา 9:29 นะคะก็จะทำบุญร่วมกันครบรอบ3ปีของการจากไปกับครูบาอาจารย์ของเรานะคะสำหรับค่ำคืนนี้พบกันใหม่วันที่16 17ไม่แน่ใจพี่ละออไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ดูตารางนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ